บาลนครแม่สอดจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี2560ค่ะดร.เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกับขอพรรดน้ำดำหัวตัวแทนผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอดทั้ง20ชุมชนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี2560โดยมีว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุจำนวนกว่า200คนที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเทศบาลนครแม่สอดได้จัดกิจกรรมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี2560ซึ่งถือว่าประเพณีการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและยังเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นที่จะต้องอนุรักษ์เอกลักษณ์ของชาติไทยสืบไปอีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุอันเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้สูงอายุและเป็นการเชิดชูคุณงามความดีภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เยาวชนรุ่นหลังให้เห็นความสำคัญของงานประเพณีที่จัดขึ้นรวมไปถึงยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนไทยเห็นคุณค่าของงานประเพณีที่สำคัญควรค่าแก่การอนุรักษ์เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันเกิดความอบอุ่นและความรักความสามัคคีในครอบครัวอีกด้วยหลังจากนั้นรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดประธานชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดมอบของที่ระลึกเนื่องในวันผู้สูงอายุประจำปี2560อีกด้วยตามไปเลยครับน้ำสงกรานต์ป่าเวณนี้เอานี้มีมาเนิ่นนานหอมสนุกสุขสราญเอวสงกรานต์มือเนื้อละน้ำเชิญเนื้อเชิญมาหมดงานเฮฮาป่าเวณนี้
คงตราตรึงบ้านเมืองพรางพราวแสงดาววับวาวงามซึ้งในหลวงคำหนึ่งคิดถึงเจียงใหม่ลมเล้งปลิวอยู่ลอยสายแม่ปีเอื้องใครแอบอิงชูช่อสวยหนุ่มสาวสาดน้ำม้วนเงินแต่นอปีใหม่ก็เจดีสายย่องตรงใจอุ่นอวนละไม่ฝากใจ